ผมคิดว่าไม่น่ายากสำหรับผมผมจะเตะมันให้ร่วงมันพูดอย่างนี้เลยนี่ครับดูนิทรีผมไม่น่ายากสำหรับผมเหมือนกันผมคิดว่าถ้าเจอกับเขานอกเกมผมกินขาดถ้าเรามาวัดตำแหน่งต่อตำแหน่งกันเนี่ยคือเอาง่ายๆนะฮะเลนบนตอนเนี้ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาใช่ไหมคือบินเนี่ยบินคือแบบแบกแทบทุกเกมใช่ป่ะแต่ว่าพอมาเจอนูกูริเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอีกสไตล์หนึ่งคือนูกูรินี่โหดกว่าบินอีกอันนี้ผมให้แบบหยาบจัดเลยอันนี้ผมให้การชนะในเลนค่อนข้างจะสูงเลยแต่ว่าตัวแปรนะครับตัวแปรสำคัญเลยคือนี่ครับซอฟเอ็มครับซอฟเอ็มผมว่าน่าจะระเบิดป่าแคนยอนได้อยู่เพราะว่าแคนยอนนะครับเป็นคนที่เล่นค่อนข้างจะเน้นชัวเน้นแบบให้ใครสักคนทำเกมแล้วเขาก็ทำตามนะเขาไม่ค่อยเปิดอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยแบบมีจังหวะตัวต่อตัวมากนะครับคือเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนอย่างเดียวเลยที่ผมมองเห็นอะว่าซอฟเอ็มอะจะเจาะจุดนี้ได้เปล่าถ้าเขาเจาะจุดนี้ได้ชวนเกมโอลเวงอะแล้วแบบเพื่อนช่วยทันอะผมว่าอาจจะมีสิทธิ์ครับแต่แชมเปี้ยนพูลตรงกลางอะค่อนข้างจะหยาบอยู่เหมือนกันคือแองเจิลเนี่ยจะเป็นสายเมจคอนโทรลใช่ไหมแล้วก็จะมีอะคาลีสักตัวนึงที่แบบโหดๆหน่อยนะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยจะเดินเกมสู้โชว์เมเกอร์น่าจะยากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมให้เปอร์เซ็นต์ดีกว่าให้เปอร์เซ็นต์ดีกว่าคืออันเนี้ยผมให้นูกุรินะนูกุริอ่ะน่าจะโหดกว่าเอาเป็นว่าแบบ60แล้วกัน60อันนี้40เปอร์เซ็นต์ในเลนนะครับอันนี้ให้เปอร์เซ็นต์ในเลนค่อนข้างจะสกิลเพย์เอาจริงๆนูกุริเก่งกว่านะเท่าที่ดูนะครับแต่ว่าบินอ่ะเป็นคนที่ฟอร์มติดอ่ะดิแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแบบวัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งกันดีกว่านะครับอันนี้ผมว่าซอฟเอ็มเนี่ยกินค่อนข้างเยอะเลยอันเนี้ยคือแคนยอนอ่ะเขาเล่นแบบค่อนข้างจะเป็นกลัวๆนิดนึงแพ้สไตล์ซอฟเอ็มชัวให้ผมเดานะแต่ตรงกลางเนี่ยผมว่าอย่างนี้เลยตรงกลางแบบนี้เลยผมให้80 20เลยอันนี้คือค่าพลังที่ผมให้3เลนบนนะครับเวลาที่แบบบวกกันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะตามช้ากว่าอย่างแน่นอนครับ3คนเนี้ยคือแบบเล่นด้วยกันมานานเกินอ่ะแล้วช่วยเหลือแคนยอนได้ดีมากเลยไม่ว่าจะบวกมุมไหนแล้วแต่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์เยอะมาก3คนนี้นะครับดามวอร์นะฮะเป็นทีมหัวหน้าใหญ่ของแท้เลยเล่นกลางอ่ะคือ2คนนี้เจอกันในแรงค่อนข้างจะบ่อยนะแต่ว่าโชว์เมเกอร์ชนะแทบทุกคนเลยค่อนข้างจะหยาบนิดนึงสำหรับสายเมจคอนโทรลแคนยอนที่ชาเลนจ์อันดับ1ไม่ใช่เหรอพี่ก็โหดครับผมไม่ได้บอกว่ากากครับแต่แค่แบบสไตล์น่าจะแพ้ครับสไตล์น่าจะแพ้เพราะว่าซอฟเอ็มเขาเล่นตุกติกเก่งมากอ่ะส่วนเลนล่างครับส่วนเลนล่างเนี่ยเลนล่างอ่ะเข้มนะทำไปเล่นไปเลนล่างอ่ะผมให้แบบ60อ่ะ60อันนี้40ถ้าดูจากค่าพลังวัดตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยผมให้ประมาณนี้นะอาจจะเลนกลางเนี่ยอาจจะมากขึ้นกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าถ้าดูฟอร์มปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้คือโก้ดเนี่ยกินฮวนเฟงอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าโก้ดเนี่ยจริงๆอะโหดจัดเลยฮะแต่ว่าซับอะสูสีซับอะสูสีผมเลยให้เป็น AD กินอยู่เล็กน้อยครับ
คือคนเฟงถึงแม้จะมีพลังใจนะครับแต่ว่าผมให้ตามผลงานนะตามผลงานที่แบบแข่งมานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูนี่กันเลยมาการเดินเกมเนี่ยผมว่าตำแหน่งที่จะชนะอย่างเดียวเลยคือจังเกิลเล่นดีครับแต่ว่าวิธีการเดินของทีม2ทีมเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนครับอันนี้คือหลูฟาร์มของแคนยอนนะฮะทุกเกมเขาจะพยายามเล่นแบบนี้นะเฟียวเลยทำกันบ้านดีใช่ครับเพราะว่าคุณถามเยอะนะเดี๋ยวทำมาให้เนี่ยผมว่าเนี่ยนะคือแคนยอนอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะฟาร์มแล้วหนีป่าเพื่อเอาชัวร์ให้แบบเลเวล3ถึงเลเวล5เนี่ยอยู่รอดนะครับแล้วเขาจะเล่นได้ดีมากๆนะฮะแต่ว่าซอฟเอมอ่ะเป็นคนที่เล่น1ถึง4ได้โคตรเก่งเลยอันเนี้ยคือหลูปซอฟเอมนะบางทีเนี่ยอาจจะเริ่มเรดนะครับเดี๋ยวโอเคอาจจะเริ่มเรดคือเขาจะเริ่มแบบนี้เริ่มเรดตรงมาดิ่งมานะครับเอาบลูนะฮะฟูลเคลียร์อันนี้คือหลูปเขาอันนี้คือหลูปของเขาปกตินะเล่นแบบนี้เกือบทุกเกมส่วนซอฟเอ็มเนี่ยมันจะเน้นแบบนี้ฮะบางเกมที่เป็นตัวแก๊งได้เนี่ยมันก็จะทำเกมแบบแปลกๆนิดนึงก็คืออะไรเงี้ยอ้อมมาฟาร์มนี่แล้วก็มาแก๊งแบบลักไก่หรือว่าบางทีนะครับอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือแก๊งแต่ด้านบนครับทำให้นูกุลิเนี่ยเล่นยากมากอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรูปหนึ่งเนี่ยคือตรงดิ่งไปด้านบนเลยแล้วก็แก๊งอันนี้คือสไตล์ซอฟเอ็มมีหลายแบบผมเลยบอกไงว่าจะชนะไม่ชนะเนี่ยขึ้นอยู่กับซอฟเอ็มทั้งนั้นเลยอันนี้คือลูปการเดินนะครับแล้วก็บางทีนะฮะซอฟเอ็มเขาจะเดินแบบนี้เขาฟาร์มอย่างนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็อ้อมขึ้นไปข้างบนบางทีก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นแผนที่ทำให้แก๊งได้หลายเลนนะฮะอันนี้คือเขาเดินบ่อยมากเลยลูปฟาร์มของเขาอันนี้คือแก๊งได้ทั้งบนนะครับแล้วก็เดินอ้อมมาได้ตรงกลางเหมือนกันแต่ว่าแคนยอนอ่ะจะเล่นเป็นลูปเดียวตลอดอันนี้คือสูตรที่จะแก๊งได้ทั้งบนทั้งกลางนะครับแต่ว่าผมว่ายังไง SN ก็ต้องยัดบนเพราะว่าบินมันต้องเกิดถ้าบินไม่เกิดอ่ะผมว่า GG ส่วนแคนยอนเนี่ยถ้าให้ผมเดานะจะเจอกับ SN อ่ะยังไงก็ยัดล่างอย่างเงี้ย ให้ผมเดาอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะฟาร์มนี่แล้วก็ลงล่างเพื่อแบบกดดันแมปแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันสำคัญนะฝั่งนึงเล่นล่างฝั่งนึงเล่นบนอ่ะผมเลยบอกว่าคู่นี้มันขึ้นอยู่กับแค่2คนเลยถ้าเอาแบบยืนเฉยๆอ่ะยืนเฉยๆนะยืนเฉยๆทั้งคู่อ่ะคือไอ้นี่ยังไงก็ชนะดามบอลอ่ะ 100% 80% ผมให้ 80% ดีกว่าเพราะว่าบางทีแบบมันอาจจะแบบฟอร์มโหดเกิน 80% อ่ะผมว่าดามบอลชนะเพราะว่าดามบอลแม่งแบบคุมมังกรโหดเกินนะฮะช่วงต้นอย่างเงี้ยโชว์เมเกอร์อ่ะนี่คือโชว์เมเกอร์นะส่วนนี้คือมิดนะฮะลูปเดินโชว์เมเกอร์นะครับคือเขาจะเยื้องล่างตลอดเยื้องล่างแล้วก็หยุดประมาณตรงเนี้ยคือถ้าไดได้เขาก็จะไปไดกับแคนยอนแต่ว่าแองเจิลอ่ะเป็นคนที่เล่นแบบค่อนข้างจะเซฟฟาร์มนะครับก็คือแค่เดินไปวอร์ดอะไรเงี้ยเดินไปวอร์ดนี่เดินไปวอร์ดตรงนี้เดินไปวอร์ดตรงนี้แล้วก็กลับมาฟาร์มปกตินะครับอันนี้ผมว่ามันเลยเป็นข้อแตกต่างนิดนึงสำหรับตรงกลางเข้าใจผมว่าคือแบบมันต่างกันนะครับคือแองเจิลอ่ะพยายามเล่นแบบเอาตัวเองเกิดแต่ว่าโชว์เมเกอร์เอาทั้งตัวเองเกิดแล้วก็พยายามโซนด้านล่างให้ด้วยยัดด้านล่างแน่นอนดูจากหลายเกมนะครับคือเขาจะปล่อยนูกุลิอ่ะแล้วให้นูกุลิแบบยืนฟาร์มคนเดียวอ่ะแต่อีกกรณีนึงอ่ะคือแบบ
ถ้าโซโล่คิวยาวอ่ะผมว่าก็มีสิทธิ์นะแจกอ่ะใช่ครับแองเจิลจะเล่นแบบคุมแมปมากกว่าแต่โชว์เมเกอร์จะเล่นแบบเสริมแคนยอนอย่างเดียวเลยแล้วผมเดานะว่าเขาจะไม่ค่อยเจอกันนะคือซอฟเอ็มกับแคนยอนจะไม่ค่อยเจอกันเพราะว่าแคนยอนน่ะน่าจะแบบเซฟรอทีมไฟอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลนล่างเลนล่างอะเลนล่างผมว่ามันสูสีอยู่อะเลนล่างสูสีอยู่แต่ว่าโกดกินแน่นอนอะเพราะฉะนั้นนะโกดกินเนี่ยโกดมันก็จะดันประมาณครึ่งแมปอะแล้วส่วนทาง SN น่ะก็จะเล่นได้ประมาณเนี้ยมันเลยทำให้ผมคิดว่าดามวอนน่าจะชนะประมาณ 70-80% เห็นความแตกต่างไหมฮะคือแบบคนที่ได้คุมพื้นที่แมปอะมันมักได้เปรียบกว่าเสมอครับโอเคเดี๋ยวผมวาดโดยรวมแล้วกันอันนี้ประมาณนี้นะฮะไม่ใช่ฮะนี่เดี๋ยวผมวาดให้รูปแต่ละคนมันเป็นประมาณเนี้ยคือแบบแต่ก็ไม่ชัวร์แบบไม่ใช่ทุกเกมนะส่วนใหญ่ครับอันนี้คือส่วนใหญ่ของดามวอนนะส่วนใหญ่เลยอันนี้ส่วนใหญ่เลยเล่นประมาณนี้แล้วก็คุมพื้นที่เรื่อยๆครับคือแล้วการคุมพื้นที่อย่างเงี้ยผมเลยให้ดามวอนชนะไงเพราะว่าจากที่สังเกตอะคือ SN แม่งพึ่งบนไปหน่อยคือพึ่งบนแบบนั้นอะมันไม่ได้หมายความว่าแบบจะไม่ดีนะแต่ผมว่ามันเสียเปรียบดามวอนเลยดามวอนมันยัดล่างอะแล้วล่างเมตานี้นะแต่ละตัวนะครับโดน SBL อย่างเงี้ยถ้าหวนเฟงเลือกมาโดนกดคาป้อมแล้วโกดอ่ะเป็นคนที่เล่นเลนแข็งจัดเลยผมเลยบอกไงว่าจะชนะไม่ชนะเนี่ยขึ้นอยู่กับซอฟเอ็มทั้งนั้นเลยฮะก็เป็นประมาณนี้ฮะเสียออบเจกต์อ่ะผมว่าน่าจะเสียแต่ว่าจังหวะไฟสำคัญซอฟเอ็มกับซอฟอาร์ตอ่ะทำได้ดีเปล่าแค่นั้นเอง5-5ฝีมือทีไหนเก่งกว่าดามวอนครับดามวอนแต่ถ้าถามผมว่าผมเชียร์ใครนะผมเชียร์ซูหนิงนะซูหนิงผมเชียร์นะครับอยากให้ซูหนิงชนะนะครับแต่ว่ามวยรองโคตรอ่ะผมบอกให้แล้วก็แชมเปี้ยนพูลนะครับแชมเปี้ยนพูลเลนบนของบินเนี่ยคือแม่งวัดหมดเลยนะก็ต้องขึ้นอยู่กับซอฟเอ็มเหมือนกันว่าปั้นได้เปล่าถ้าปั้นเลนบนได้ก็มีสิทธิ์เพราะว่าเลนล่างอ่ะยังไงก็โดนคุมครับมวยรองครับมวยรองของแท้เลยทุกคนคิดว่าไงคิดแบบผมป่ะทุกคนคิดแบบผมป่ะหรือว่าแบบคิดว่ามันจะแก้เกมยังไงยังไงก็เล่นไฟเตอร์ครับผมว่าบินยังไงก็เล่นไฟเตอร์แต่น่าจะโดนแบนแจ็คแต่ว่าเลือกแจ็คมาโดนไอ้นี่แน่นอนโดนเซตนูกุลีแน่นอนต้องดูกันในเกมนะแต่นี่คือหลูฟาร์ผมให้ดูคร่าวๆเฉยๆว่าใครได้เปรียบสไตล์ทีมนะให้ดูคร่าวๆเฉยๆว่าสไตล์ทีมเป็นยังไงแต่ว่าในวันนั้นอ่ะเขาอาจจะเปลี่ยนแผนก็ได้นะอันนี้ผมแค่วิเคราะห์ให้ดูเฉยผมแค่วิเคราะห์คร่าวๆนะแบบว่าสไตล์การฟาร์มเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมาแปลกเลยอะแคนยอนนะฮะอย่างนี้เลยฟาร์มด้านบนอย่างเงี้ยแล้วก็เซฟบนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมก็เข้าทาง SN อยู่แต่ว่าถ้าเขายัดล่างเมื่อไหร่นะหยาบจัดเลยฮะถ้าฟาร์มฟูลเคลียร์ด้านบนแต่ผมว่าไม่ค่อยฟูลเคลียร์ส่วนใหญ่คือโค้ชเขาอะเก่งกว่าผมแน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะแบบยังไงก็ต้องแก้แผนครับเพราะว่าการที่ดามวอนเล่นลูปเดิมเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็วัดสกิลเพย์เอาอะมันแบบมันแพ้ได้อยู่ครับต้องไปดูกันอีกทีครับว่าแผนของซุนหนิงจะเป็นยังไงนะถ้าแผนซุนหนิงแบบโหดๆเลยนะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่คือดามวอนอะเลนแม่งแข็งกว่าแน่นอนครับ
ช่ครับผมว่าอยู่ที่หลังบ้านด้วยถ้าเอาผู้เล่นอย่างเดียวนาวอนกินแน่นอนนาวอนมันแบบ3เลนบนมันเก่งเกินอะแล้วก็เลนล่างไม่ใช่ว่าจะอ่อนด้วยโคตรแข็งเลยมันเอาโกสต์มาแทนนิวเคลียร์พอโกสต์แทนนิวเคลียร์นี่แบบอะไรก็เปลี่ยนฮะจากที่เลนแบบเลนตามกลายเป็นเอามาเดินเกมได้ด้วยเอามาแครี่ได้ด้วยนาวอนปีนี้โหดจริงครับแบบทีมหัวหน้าใหญ่ของจริงเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาโชว์สแตทการเลือกแชมเปี้ยนป่านะครับแชมเปี้ยนป่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแคนยอนเขาจะเลือกเกรฟใช่ไหมการเลือกเกรฟหมายความว่าเขาจะเอามาคอนโทรลแมปนะครับคอนโทรลแมปก็คือผมเอาสแตทมาแล้วก็นั่งดูนะครับว่าเขาเดินยังไงนั่นก็คือเน้นโซนด้านล่างแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะไม่เปลี่ยนสไตล์ด้วยนะเพราะว่าเขาชนะมารัวส่วนซุนดิงเนี่ยผมก็คิดหนักเลยใช้แผนจังเกิลทั้งนั้นเลยยังไงก็ต้องใช้จังเกิลเลนสู้ไม่ได้เลนกลางผมยังไม่เห็นโชว์เมเกอร์พลาดเลยครับเล่นมาพลาดโคตรน้อยอ่ะแบบน้อยมากอ่ะส่วนใหญ่พลาดก็แบบนูกุลิระเบิดอะไรเงี้ยเกรฟพี่เขานี่ของจริงเลยนะฟาร์มแล้วก็คอนโทรลออบเจกต์แบบโคตรโหดอ่ะใช่เกาหลีเขายึดเมตาจัดๆเลยฮะแล้วก็เล่นตามตำราเลยฮะคือในการ์ตูนก็คือทีมหัวหน้าใหญ่ของแท้เลยแล้วก็เนี่ยซุนนิงก็แพ้เลนแต่ว่าถ้าแผนดีทีมเวิร์กดีก็มีสิทธิ์ครับอันนี้ผมวิเคราะห์คร่าวๆนะไม่ชัวร์ 100% นะครับแต่ว่าให้ฟังในมุมมองผมนะอยากให้แนะนำเฉยๆว่ามันประมาณนี้แนะนำเฉยๆโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกัน